สวัสดีครับผู้ชมครับในช่วงปกตินะครับภาพยนตร์ที่จะขึ้นอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศมักจะเป็นหนังดังของค่ายใหญ่มีทุนสร้างหนาแน่นนะครับแต่ว่าในช่วงที่โรงภาพยนตร์แล้วก็อุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังปรับตัวเข้าสู่ New Normal ก็มักจะเกิดช่องว่างขึ้นมากมายครับและนี่เองครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือภาพยนตร์เล็กๆฝีมือการสร้างของยูทูบเบอร์กลายเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้อันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศสหรัฐครับถ้าดูกันเผินๆครับภาพยนตร์อย่าง Unsubscribe เป็นหนังสยองขวัญที่เป็นเหมือนผลงานทดลองแล้วก็ถ่ายทำโดยโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่าง Zoom นะครับเรื่องนี้อาจจะดูไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่ที่สำคัญหนังความยาวแค่30นาทีเรื่องนี้ตอนฉายมีผู้ชมอยู่แค่2คนเท่านั้นครับนั่นก็คือผู้กำกับกับผู้สร้างภาพยนตร์แต่สถิติใน Box Office สหรัฐกลับต้องบันทึกไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในหนังทำเงินของปีนี้ครับด้วยรายได้เพียง 25,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นครับซึ่งทั้งหมดเป็นรายได้จากการฉายในเวลาเพียง1วันที่สำคัญครับนี่ยังเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ทุนการสร้างแค่$0ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับ Yeah, birthday is in 2 weeks, but I'll take it. จุดกำเนิดของภาพยนตร์เรื่อง Unsubscribe มาจากแนวคิดของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อว่าอีริกทาบาสครับซึ่งเขาไปดูสถิติแล้วพบว่าภาพยนตร์ที่เข้าฉายในช่วงไวรัสระบาดทำรายได้เพียง 9,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นครับซึ่งเขาเองก็เชื่อว่าสามารถทำหนังที่ทำรายได้ได้สูงกว่านี้ครับและถ้าทำสำเร็จก็จะขึ้นอันดับหนึ่งใน Box Office ได้ครับโดยใช้ทริคที่เรียกกันว่า Forward Distribution ซึ่งเจ้าของภาพยนตร์สามารถเช่าโรงภาพยนตร์เพื่อฉายหนังรายวันได้แล้วก็เก็บรายได้จากค่าตั๋วทั้งหมดเข้ากระเป๋าของตัวเองซึ่งตรงนี้แหละครับทาบาสใช้วิธีการอัดยายซื้อขนมยายครับซึ่งเขาจะนำเงินส่วนตัวไปซื้อตั๋วภาพยนตร์ทั้งหมดแล้วก็นำมาเป็นรายได้เข้ากระเป๋าตัวเองซึ่งเท่ากับว่าแทบไม่เสียเงินในการฉายภาพยนตร์แต่อย่างใดครับที่สำคัญยังสามารถนำเงินส่วนนี้ไปเหมาภาพยนตร์ต่อไปได้เรื่อยๆเท่ากับว่าจะมีรายได้ที่ถูกบันทึกใน Box Office เพิ่มขึ้นที่สำคัญครับหนังสั้นๆขนาด30นาทีของเขายังเป็นข้อดีครับซึ่งทำให้เขาเช่าโรงภาพยนตร์ในเวลา1วันก็สามารถฉายหนังได้ถึง5รอบแล้วครับการมีผลงานภาพยนตร์ดังนะครับแล้วก็ติดอันดับใน Box Office ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความฝันแล้วก็ความตั้งใจของอีริก ทาบาสนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาอาชีพหนึ่งของเขานั่นก็คือการเป็นนักแสดงอิสระแล้วก็แทบไม่ถูกผู้กำกับหน้าไหนให้ความสนใจเขาเลยครับเนื่องจากเขาไม่เคยไปปรากฏในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงซึ่งเขาก็เชื่อว่าการทำภาพยนตร์อย่าง Unsubscribe น่าจะมีส่วนช่วยให้เขาเป็นที่สนใจมากขึ้นแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะออกจากโรงภาพยนตร์แล้วนะครับแต่ผู้ชมเองก็ยังสามารถหาชมได้จากบริการ VOD อย่าง Vimeo ได้อีกด้วยทาบาสยังบอกอีกว่าสำหรับเขาครับนอกจากความสำเร็จในเรื่องของการฉายภาพยนตร์แล้วนี่ยังเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ว่าในสถานการณ์ใดคนก็ยังมีความคิดสร้างสรรค์ในการบรรลุจุดประสงค์ของตัวเองได้ครับเพราะว่าทีมงานของเขารวมถึงตัวเขาเองนะครับตอนถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ทุกคนถูกกักตัวอยู่กับบ้านจนหมดเลยครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ